ไผ่ลืมแล้งไผ่ต้องหวานคืออะไรทำไมถึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ถึง 200,000 บาทมาหาคำตอบกับเบลล่ามีเรื่องเล่ากันที่จังหวัดปราจีนบุรีพบกับเกษตรกรปลูกไผ่กิมซุงหรือไผ่ลืมแล้งและไผ่ต้องหวานโดยทำนอกฤดูกาลอาศัยแหล่งน้ำจากคลองส่งน้ำห้วยโสมงสูบน้ำใส่สวนไผ่ลืมแล้งไผ่ทั้ง2ชนิดหากจะทำให้ออกนอกฤดูกาลในช่วงหน้าฝนสามารถทำได้โดยการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใช้ระบบท่อสปริงเกอร์วางตามแนวกอไผ่ให้น้ำทุกวันวันละประมาณ10นาทีให้ชุ่มชื้นภายใน1เดือนไผ่ก็จะแทงหน่อขึ้นมาและสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอีก15วันต่อมาโดยจะนำถุงดำใส่แกลบคลุมหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้มีผิวขาวเหลืองเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของไผ่ลืมแล้งกันค่ะผมเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปลูกไผ่ตรงของจังหวัดปราจีนบุรีกับไผ่กิมซุงหรือเรียกอย่างนึงว่าไผ่ลืมแล้งทำนอกฤดูครับรดน้ำใส่ปุ๋ยเริ่มต้นรดน้ำตั้งแต่มกราครับแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยเรื่อยมาสัก2เดือนก็เริ่มจะให้ผลผลิตก็ให้ผลผลิตตัดทีนึงก็ประมาณ 3-400 โลเดือนนึงก็ตัดอยู่10ครั้ง2วันตัดทีนึงก็ให้ผลผลิตที่ดีพอสมควรราคาช่วงนี้ก็อยู่ที่10บาทสำหรับไผ่กิมซุงหรือลืมแล้งเนี่ยครับแต่ไผ่ตรงอยู่ที่17บาทแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทครับมีรายได้พอมาจุนเจือครอบครัวผลผลิตไปแล้วประมาณสัก 5-6 ตันแล้วครับผลผลิตที่เก็บไปแล้วนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาก็อยู่ประมาณเกือบ 200,000 แล้วครับก็ยังมีเวลาเก็บผลผลิตอยู่ที่เดือนกว่าๆครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเลี้ยงกอปล่อยลำใหม่เพื่อไว้ทำรดน้ำรอบฤดูปีหน้าอีกครับเป็นยังไงกันบ้างคะไม่คิดเลยใช่ไหมคะว่าไผ่2ชนิดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ขนาดนี้ยังไงเบลล่าก็ดีใจกับเกษตรกรด้วยนะคะในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปที่ไหนของมุมประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวีไฟเฮดดี้ออนไลน์ไว้นะคะ